ตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของไทยวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของไทยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้การใช้งานเว็บไซต์นะครับ TK Park หรือว่าอุทยานการเรียนรู้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่เว็บ TK Park หน้าตาเว็บ TK Park ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูเรียบง่ายนะก็จะมีทั้งข่าวสารทั้งอีเวนต์นะครับแล้วก็บทความต่างๆก็จะมีมีเดียนะครับซึ่งเราสามารถสมัครสมาชิกได้นะครับเพื่ออ่านหนังสือออนไลน์ได้นี้เรามาดูที่แท็บแรกนะครับเป็นแท็บอีเวนต์นะครับก็จะมีการรวมกิจกรรมต่างๆนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าจัดไปแล้วนะครับก็จะมีรายละเอียดให้เราสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มได้นะครับนี้ก็จะเป็นปฏิทินกิจกรรมนะครับว่าสัปดาห์นี้มีอะไรก็กิจกรรมค่อนข้างเยอะนะครับก็สนใจไหนก็คลิกแล้วก็สามารถเข้าร่วมได้นะครับต่อไปจะเป็นข่าวสารนะครับเป็นข่าวประกาศต่างๆที่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นแล้วนะครับนี้มาที่งานฝึกอบรมนะครับก็จะมีคอร์สอบรมต่างๆนะครับสามารถเลือกได้นะครับต่อไปเป็นข่าวฝากก็จะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์กรอื่นๆนะครับมาที่ Book and More นะครับก็จะเป็นขั้นตอนการยืมหนังสือต่างๆซึ่งเราต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับเราถึงจะสามารถอ่านแล้วก็ดาวน์โหลดหนังสือฟรีได้และมีทั้งคู่มือการใช้งานนะครับให้สามารถดาวน์โหลดได้มีคำถามที่พบบ่อยนะครับนี่ก็จะเป็นหนังสือแนะนำหนังสือมาใหม่นะครับซึ่งถ้าเราสนใจตัวไหนเราก็สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็อ่านออนไลน์ได้นะครับก่อนอื่นเราต้องเป็นสมาชิกซะก่อนพอเราคลิกนะครับมันก็จะมีรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาให้
เราสามารถเลือกโหมดได้นะครับเลือกพ.ศ.ที่พิมพ์ได้อันนี้ก็จะเป็นการค้นหาหนังสือนะครับภายใน TK Park ซึ่งของนครราชสีมาก็มี TK Park นะครับแต่ว่ายังไม่มีเว็บไซต์มาดูที่แท็บเลิร์นนะครับก็จะมีเป็นบทความต่างๆนะครับซึ่งถ้าเราสนใจอันไหนนะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปได้นี่เป็นงานวิจัยนะครับสนใจไหนเราก็คลิกเข้าไปทีนี้ก็จะสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเอกสารวิชาการเราก็สามารถคลิกเลือกพ.ศ.ได้นะครับก็จะมีรายละเอียดคร่าวๆนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้นี่มาที่หนังสือวิชาการนะครับเราสามารถเลือกพ.ศ.ได้สนใจอันไหนเราก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้นะครับทีนี้มาที่วิดิทัศน์วิชาการนะครับก็จะเป็นวิดีโอต่างๆที่ให้ความรู้นะครับหรือเป็นการสัมมนาเสวนาทางวิชาการนะเขาก็จะตั้งก็จะมีวิดีโอให้เราดูสามารถดูได้นะเมื่อคลิกไปก็สามารถดูได้ทีนี้มาที่สื่อนิทรรศการนะครับก็จะเป็นสื่อนิทรรศการต่างๆที่สามารถให้เราดาวน์โหลดไปใช้ได้นะครับเป็นพวก Extend ก็เอาไว้จัดนิทรรศการนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ก็มีหลายเรื่องนะครับสนใจเรื่องไหนก็สามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็ไปปริ้นที่ร้านไวนิลนะครับเพื่อสามารถมาใช้ประกอบนิทรรศการของเราได้นี่ก็จะเป็นงานประชุมวิชาการนะครับนี้ลองมาที่ e-media นะครับก็จะมีหัวข้อให้เลือกหลากหลายนะครับลองคลิกไปที่ TK Podcast นะครับก็จะมีรายละเอียดว่าเกี่ยวกับอะไรทีนี้ลองคลิกเข้าไปดูครับเป็น Podcast Read World ก็จะเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาบรรณารักษ์นะครับก็จะมีข่าวอันนี้นะครับ
จำคุกบรรณรักษ์รัสเซียนะครับมีหนังสือต้องห้ามก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีทั้งรายละเอียดที่เป็นเทคนะครับหรือเราสามารถกดฟังได้จากลิงก์ตัวนี้นะครับก็จะเป็น SoundCloud ก็สามารถฟังไปด้วยได้แล้วก็สามารถอ่านรายละเอียดไปด้วยได้นะครับทีนี้เราก็จะมาลองดูที่ TK Game นะครับจะเป็นเกมที่สามารถให้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปเล่นได้นะครับก็จะเป็นเกมที่เกี่ยวข้องกับความรู้ต่างๆนะครับในแท็บอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเครือข่ายนะครับว่าเครือข่ายของ TK Park นี่มีที่ไหนบ้างมีรายละเอียดบอกทั้งหมดนะครับโคราชก็มีนะครับเป็นอันดับที่21แต่ว่ายังไม่มีเว็บไซต์นะครับก็เลยเป็นตัวดำๆAbout ก็จะเป็นเกี่ยวกับนะครับมีรายละเอียดของวิสัยทัศน์ความเป็นมารายงานประจำปีนะครับก็สามารถคลิกเพื่อศึกษาได้นะครับแถบนี้ก็จะเป็นเซอร์วิสนะครับหรือการให้บริการก็จะมีรายละเอียดการสมัครสมาชิกนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับถ้าเป็นเยาวชนก็100บาทต่อปีคราวนี้เราก็ได้เรียนรู้ตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของไทยหวังว่าจะได้รับความรู้กันอย่างครบถ้วนแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าสวัสดีครับ